สวัสดีครับพี่น้องเคียร์การ์ดเข้ามาใหม่ซ้ำอีกแล้ว โอ้ยปวดหัวไม่รู้นี่เนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยไอ้ล็อตเนี่ยไอ้สี่ใบเนี่ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ผมอ่านไม่ออกเป็นภาษาญี่ปุ่น999น่าจะเลเวล999อะไรสักอย่างอะเนี่ยเนี่ยสี่ใบนี้ก็เนี่ยคือผมไม่รู้ว่าผมจะได้สี่เล่มนี้ใบนี้เราก็เลยคิดว่าให้น้องเอาเขามีน้องคนนึงเข้ามาขายผมก็ก็ซื้อไว้แล้วสรุปวันนี้มาชิปเป็งมีแล้วนี่หว่าก็เลยซ้ำเลยก็เดี๋ยวเข้าเรารอก็จะเอาเข้าแฟ้มซ้ำเนาะนะมีอะไรอีกมีแฟ้มซ้ำแล้วก็มีเจ้าตัวอันนี้อันเนี้ยเหมือนกับผมไม่เคยมีดีจังอัลฟาเบต้าอะไรก็ไม่รู้ว่าแล้วก็เรื่องเอลฟ์อะไรสักอย่างก็ไม่รู้แต่อันนี้สองอันนี้นี่เข้ากับเรื่องนี้ผมมาดูตัวผมอ่านไม่ออกนะตัวภาษาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้ผมเคยบอกแล้วผมถ้าคุณไม่มีภาษามานี่เราไม่มีทางรู้เลยแต่เนี้ยโชคดีว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันมีผมจำตัวอักษรเยอะๆเนี่ยมันมีหลายการ์ดอยู่มันมีเล่มมันมีอันนี้เนี่ยดูเพื่อนๆดูมีอันนี้ก็ผมเทียบดูมันตัวอักษรเหมือนกันเลยนะอย่างอันอื่นมันยังมีชื่อนะแต่เรื่องเนี่ยมันอันเดียวกันเนี่ยภาษาปึ๊บเนี่ยมีหลายอันเนี่ยผมดูมันก็ตัวมันเขียนเหมือนกันเลยอ่ะเลยเขียนเหมือนกันเลยก็คงต้องใช้เรื่องเดียวกันก็เลยคิดว่ามันเป็นของเรื่องนี้ไอ้เนี่ยมีตั้งหลายเล่มมีตั้งหลายการ์ดเดี๋ยวเนี่ยปึ๊บอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้คนละเรื่องเนาะผมก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวผมก็จะยัดใส่ถือว่ามาด้วยกันกับเรื่องนี้เข้าใหม่สองอันปึ๊บอันนี้ผมใส่ฟิล์มใส่เคสอะไรนะสองแก้วไปแล้วเนาะ 2.25×3ผมบอกไปแล้วในคลิปที่แล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะจะใส่จะถอดเนี่ยสะดวกมากไม่ต้องกลัวการ์ดพังเลยไม่ขวนไม่อะไรด้วยก็มันจะปกป้องการ์ดของคุณได้ค่อนข้างดีนะครับก็มารวมอันนี้ก็อันนี้ก็โอ้3เสียดายตังค์ไม่น่าซื้อมาเลยคือไม่น่าใจร้อนไม่น่าใจร้อนเนาะแล้วก็2เรื่องนี้ผมว่าผมยังไม่มีเดี๋ยวไม่รู้คือมันไม่เคยออกมาใช่ไหมถ้าออกมาผมเกรงว่าจะซ้ําแต่ถ้าไม่เคยออกมาเนี่ยผมว่าได้อยู่ผมก็จะใส่เข้าไปใส่เล่มไหนดีวะเล่มนี้มันเยอะแล้วอะดูมันปุดปุดไงไม่รู้หรือว่าจะเริ่มใส่อย่างละสองแล้วกันเฉลี่ยเอาเนาะ1อันนี้คงไม่มีแล้วโอเคเนาะเราก็เลือกใส่อย่าง2อัลฟาเบต้าไปตรงนี้แล้วกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะมันเขียนว่าคาเดโนใช่ไหมไม่รู้โอเคนะครับก็นั่นแหละขอคัดเขียนการ์ดเข้ามาใหม่แล้วก็จำไม่ได้ซื้อไปแล้วจำไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาดันไปซื้อซ้ำปัญหาใช้ได้ตังค์เนาะอันนี้ก็โอ้คือปัญหาของเคลียร์การ์ดเนี่ยที่ผมไม่ค่อยชอบไม่เหมือนกับถ้าเป็นของไอ้ลักพิมพ์อย่างพวกสติ๊กเกอร์ติดบัตรอะไรเงี้ยมันจะมีชื่อบัตรเรื่องอะไรบอกมาเป๊ะสวยงามอ่ะนะของเคียก้าเนี่ยผมไม่รู้อาจจะเพราะเป็นลิขสิทธิ์แท้ของญี่ปุ่นหรือเปล่าเลยทำให้มันคุณไม่ใส่ข้อมูลอะไรลงไปเลยก็คือไม่รู้เลยอ่ะได้มาเหมือนกับงงๆว่าเฮ้ยมึงมาจากเรื่องอะไรวะอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ตามหนังสือค่ายนี้เลยนะว่าไม่ได้ซื้ออ่ะคือเคียก้านี่ก็อย่างที่บอกหลงเข้ามาเล่นก็ไม่รู้จักสักเรื่องเก็บไปเรื่อยอันนี้เข้าแฟ้มซ้ำเนี่ยอันนี้ดูอันนี้ซ้ำเยอะซ้ำนี่ก็ซะชักสงสัยเดี๋ยวผมว่าผมอ่ะคงจะเริ่ม
เอาของซ้ำมาขายคือเป็นคนขี้เกียจขายเรื่องของเรื่องขี้เกียจขายขี้เกียจส่งขี้เกียจขายที่ลำบากชีวิตสุดคือต้องแพ็คของส่งเนี่ยผมไม่ชอบแต่ว่าของซ้ำเนี่ยมันชักเยอะหนังสือซ้ำหนังสือเศษผมนี่เป็นภูเขาเลยเพราะเราเนี้ยเหมือนกับการ์ดเนี่ยเราซื้อเราไม่จำไงคือจะใส่แอปมีไหมอะไรนั่นก็เหนื่อยเกินฉันลงขี้เกียจก็เลยของซ้ำบานเบอร์แล้วก็เล่มบางเรื่องเราซื้อแต่หนังสือการ์ตูนเพื่อผู้ง่ายจะซื้อเจ้าการ์ดอ่ะแล้วเล่มมาแบบเล่ม1แถมแม่งเล่ม3แถมมันก็จะเป็นฟันหลอบ้างไม่เอาบ้างจะมาขายไม่รู้พวกนี้มันจะมีคนซื้อหรือเปล่านะผมก็ไม่เคยวางขายแต่น้องบอกเอ้ยของสยามขายง่ายขายถูกไว้ก็ออกอะไรงี้ก็ไว้ว่ากันไว้ขยันเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคแค่นั้นนะครับผมครับ